สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเกมโกลด์คาสเซิลนะครับต่อกันนะครับเรานะครับซึ่งนะครับเอาหลบตรงไหนดีหลบตรงนี้แล้วกันนะครับจะได้เห็นเงินด้วยนะเพราะเงินผมเริ่มเยอะแล้วนะครับ โอเคนะครับสำหรับช่วงแรกๆนะของกิลนะครับผมก็จะอัพเงินก่อนนะให้เต็มนะเพราะเงินเป็นสิ่งสำคัญมากนะในการอัพทุกๆอย่างครับก็เต็มสุดก็จะได้ประมาณ 5% นะวันนี้ผมจะพาไปทำอะไรนะผมก็จะพาไปในโปรเซสนานจังโอเคนะผมก็จะพาไปอัพอาวุธนะครับซึ่งผมมีเงินมาประมาณ700ล้านนะครับไปอัพอาวุธนะครับก็ไปดูกิลแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับกิลนะผมก็เล่นเป็นเวฟไปนะครับสำหรับผมเองก็วันหนึ่งก็น่าจะได้80-90นะครับก็ได้เยอะอยู่นะพวก00นี่ก็เดี๋ยวก็ต้องดูนะว่ามาออนบ่อยหรือเปล่านะผมสามารถดูได้นะว่ามาออนบ่อยหรือเปล่าออนครั้งล่าสุดตอนไหนนะครับเช่นคนนี้นะครับไม่เห็นบอกว่าผมว่าผมดูได้นะว่าออนครั้งล่าสุดตอนไหนในนี้ปะเนี่ยนะมีพี่ตรงพวกต้นคงต้นข้าวแล้วนะมีแต่คนไปไวๆนะครับผมก็ค่อนข้างจะไปไวเหมือนกันนะจริงนะครับอาทิตย์ก่อนผมก็ตีไปประมาณ600-700ด่านครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับโอ้โหคนต้นข้าวนี่ไปไวมากเลยโอ้โหเนี่ยผมต้องตามไม่ทันนะครับที่จริงผมตามทันนี้สามารถเปลี่ยนตัวได้นะกดตรงนี้นะครับแต่มันจะแรนดอมนะครับเราต้องรอนะครับว่าตัวไหนดีตัวนี้แหละครับถือหอบพิษของเรานะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นสกิลต่างๆนะผมก็จะเน้นเนื้อตังค์แล้วก่อนนี้คืออันนี้มันคล้ายๆแบบเดลี่เพย์นะคือได้เงินมาแล้วมาแชร์กันไม่รู้ได้มาอย่างไงนี่ก็ใส่เป็นหนึ่งนะครับทุกอย่างมันจะซุปสกิลจะเต็ม20นะครับ20เท่านั้นนะครับตรงนี้นะครับโอเคนะสำหรับวันนี้นะครับก็แน่นอนนะครับเราก็จะไปลุยกันนะครับอัพนะครับผมอะไรมีสปริงวอเตอร์นะคูลดาวน์ลบ15%ครับฮีโร่นะครับเพิ่มไป 30% นะครับแล้วก็อาร์เชอร์ 30% นะครับผมจะไม่เอาวันสุดท้ายแล้วนะไม่เอาวันนี้แล้วนะดับเบิลซัมมอนนะผมจะไม่เอาแล้วนะครับดูว่าเอาดีวะถ้าเอาก็ต้องเอานี้ออกนะได้เหมือนกันแหละนะไม่ต่างกันมากนะโอเคนะครับไปดูกันนะว่าผมมีตัวอะไรบ้างนะครับช่วงนี้นะลองไปตีด่านหนึ่งนะค่อยว่ากันแป๊บเดียวนะตีแป๊บเดียวชนะอีกแล้วนะผมจะมีตัวยิงไอ้หัวหน้าตัวนี้โดยเฉพาะนะครับก็คือตัวนักธนูนะตัวนี้นะตัวนักดูตัวนี้นะจะเป็นตัวยิงหัวหน้าโดยเฉพาะเลยนะตูมโอ้โหมาเพียบเลยตูมสบายสบายนะไม่ซีเรียสนะชนะหรือแล้วนะไม่ยากมากนะก็ได้มาชนะมาหนึ่งนะก็กดทีได้12ล้านถือว่าเยอะมากนะช่วงนี้ก็ได้เยอะมากนะผมก็กดมั่งไม่กดมั่งนะครับแต่อันนี้จะไม่กดนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับน่าให้กดก็ได้นะ สำหรับ Battle Result นะด่านหนึ่งผมก็ตีมาน12ล้านนะธนูนะครับหลังๆมาผมจะเริ่มมีตัวนี้มาแล้วนะครับซึ่งทำไมมันตีแรงขนาดนี้นะเพราะผมอัพแต่ตัวนี้นะอัพเยอะมากนะตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวจัดการศัตรูพวกรถต่างๆนะครับสำหรับพวกที่มันมาฝั่งนี้นะครับแถวๆนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้จะโดนแผ่นดินไหวนะครับฆ่านะครับโอเคนะมีตัวไหนอีกนะครับตัวนี้นะครับตัวธนูเป็นตัวผมตั้งไว้คือให้ยิงตัวที่ใกล้สุดครับทำไมผมถึงตั้งงี้นะเพราะว่านะครับตัวที่ใกล้สุดปกตินะมันจะมีตัวหัวหน้าที่มันพลังเยอะมากนะครับซึ่งตัวนี้มันเป็นตัวที่ยิงตัวเดียวแล้วมันแรงมากนะครับเพราะอะไรมันเป็นตัวยิงธนูนะครับรัวนะครับ5วินะ 800% นะจริงเหมือนแบบปืนกลนะครับเงี้ยเลยนะครับเงี้ยนะครับก็เซตไว้เป็นนี้นะครับเนี่ยนะครับโอเคนะครับไปดูกันต่อมีอะไรนะครับช่วงนี้ผมก็จะเริ่มอัพตัวแม่มดตัวนี้นะครับ
เอ้ยตัวแม่มดตัวนี้นะแม่มดตัวนี้เป็นตัวที่ดีมากนะที่จริงนะครับโอเคลองดูดีเลย์นึงรู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นช่างมันนะครับโอเคนะแม่มดตัวนี้เป็นแม่มดตัวที่ดีมากนะเพราะว่าตัวเนี้ยมันทำดาเมจได้สูงมากครับซึ่งผมว่าของให้มันเกือบเต็มนะไปดูของกันนะครับไปดูของกันนะครับของตัวนี้นะครับผมอัพนะคือมันมีของอยู่3ประเภทใช่ไหมของที่เราใส่ได้นะก็คือระดับธรรมดาระดับแอดวานซ์แล้วก็ระดับเลเจนด์นะครับเดี๋ยวไปดูนะครับจะมีเห็นไหมระดับ B นะครับระดับ A นะครับแล้วก็ Advanced ระดับ A แล้วก็ S ก็คือแบบ Super Special หรืออะไรพวกนี้นะครับ B คือระดับธรรมดานะผมก็รู้นะว่าความต่างกันคือตรงไหนนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับคือการอัพของมันนะครับอันนี้อัพได้ถึงเลเวล50นะครับเต็มนะครับเต็ม Max แล้วนะครับอัพไปเต็ม Max นะครับแต่ของระดับ Legendary นะครับหรือว่าขั้น S นะครับมันจะอัพได้ถึงนะครับเท่าไหร่นะครับผมก็ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าผมยังอัพไม่ถึงนะครับซึ่งผมก็ใส่ให้ตัวนี้นะครับเป็นเลเวล96เรียบร้อยแล้วนะครับโหกว่าจะมาถึง96นี่แบบคุณเชื่อไหมว่ากว่าไปถึงเลเวล96นี่ผมเสียเงินอัพไปประมาณ500ล้านไม่เสียแค่เงินเดียวนะเสียดาร์คคริสตัลนะครับทีละ60เห็นไหมอัพทีนี่10ล้านนะครับมีโอกาสติด 50% นะครับนี่คือมันมาถึงขั้นนี้แบบโหมันยากมากที่อัพแล้ว97แล้วนะครับจะถึง100ดูซิว่าจะนี่คือโชคดีนะครับถึง100แล้วจะได้หรือเปล่าอ้าวโห3ทีรวดได้หมด100สาธุเฟลทีนี่แบบเหงื่อแตกครับเงินลงทีละ10ล้านบ้าจริงๆนะฮึบแม็กซ์นะครับเลเวลเต็มเรียบร้อยครับ101นะครับสำหรับผมนะตัวนี้นะดาร์คโบมาสเตอร์นะเป็นตัวที่ยิงรัวๆนะครับ บางคนก็อาจจะคิดว่าทำไมผมไม่เอาอัพตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้ามันยาวกว่า2วินะครับแต่ว่าผมดูแล้วนะครับการยิงธรรมดาใช่ป่ะอันนี้ยิงแค่ normal พลังโจมตีก็ 2,800 นะครับไม่ค่อยดีครับดูตัวนี้พลังโจมตี 3,300 นะครับแล้วก็ยิง very fast ด้วยนะก็เลยเอาตัวนี้แหละครับแถมนะผมยังใส่ attack speed เข้าไป 18% นะครับ critical damage 46% นะครับแถม attack speed 6.5% damage 228นะครับก็เลยแบบทั้งแรงทั้งเร็วนะครับโคตรมหาเลยนะครับโอเคนะผมก็จะอัพไปแบบนี้ครับอัพไป10ปุ๊บมันจะมี quick upgrade นะ quick level แบบนี้นะครับส่งอย่างเงี้ยนะก็จะอัพขึ้นมหาแรงนะครับโอเคนะครับตัวต่อไปที่ผมจะพูดถึงคือตัวนี้นะครับก็คือDark Elf นะDark Elfนี่เป็นหัวใจสำคัญนะของการ survive นะครับด่านหลังๆมานะเพราะว่าคุณต้องดูด MP นะครับของศัตรูมานะนั่นเองนะซึ่งผมก็ใส่ Attack Speed Damage นะครับ Damage นี่จะเป็นหลักมากกว่านะเพราะว่าการ stole นะครับ stolen นะครับการขโมย MP กับ HP จากศัตรูนี่มันเป็นเปอร์เซ็นต์ของ Damage นะครับเพราะฉะนั้นยิ่งเรามี Damage เยอะเรายิ่งเปอร์เซ็นต์เยอะนะครับนั่นเองนะครับก็ผมก็ใส่พวกนี้นะครับไปนะครับก็อัพเต็ม52อันนะครับตัวนึงที่ทำดาเมจของผมนะก็คือตัวนี้นะครับซึ่งผมก็อัพไปเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับอลิสนะครับก็ที่ผมอย่างที่ผมว่านะครับตัวนี้ผมอัพมาเป็นสายน้ำแข็งนะครับที่มันอัพเป็น3ธาตุได้นะเป็นไฟนะครับน้ำแข็งนะครับหรือว่าสายพิษนะครับซึ่งมันก็ไม่ต่างกันหรอกนะครับความลงความแรงอะไรเหมือนแทบจะเหมือนกันสกิลก็ต่างกันนิดเดียวนะครับ โอเคไปดูความต่างนะครับตัวนี้นะครับต่างยังไงนะครับตีเร็วนะครับสายน้ำแข็งนะครับ3วัน20วิผมไม่ค่อยดูความต่างเลยเฮ้ยน่าจะเล่นสายไฟว่ะสายไฟตีแรงสุดนะช่างมันนะน่าจะเล่นสายไฟว่ะแต่อย่างไรก็ดีนะผมเล่นสายน้ำแข็งมาแล้วนะเพราะว่าของผมก็เป็นของน้ำแข็งนะนั่นเองนะครับของนี้นะเป็นของน้ำแข็งนะครับดาเมจนะครับแล้วก็ attack speed นะเพิ่มมาเยอะเหมือนกันนะครับโอเคนะครับส่วนตัวอีกตัวหนึ่งที่ทำดาเมจแรงๆให้ผมนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนรกนะครับไอ้ตัวนรกตัวแผ่นดินไหวนะ frame oak frame off นะครับก็ volcano นะครับคือ volcano คืออะไรภูเขาไฟระเบิดนะครับ volcano ท่านี้นะก็อัพไม่เต็มนะเดี๋ยวผมอัพให้เต็มนะครับคุณเห็นไหมนะครับว่าช่วงที่ผมอัพนะครับ96ใช่ไหม
ช้แค่10ล้านนะแต่ว่าอันนี้นะครับแฮมเมอร์ขั้นแอดวานซ์นะใช้ได้เท่าไหร่ล้านเดียวนะครับน้อยมากนะครับนี่คือน้อยมากผมกดถี่ๆได้เลยไม่กลัวเลยโอเคนะครับการอัปเกรดนี่มันจะมีโอกาสได้สำเร็จแค่ 55% นะดูตรงนี้เลยนะครับพอหลังๆมามันจะเป็น 50% แหละนะครับแล้วก็จะบอกว่านะครับถ้าคุณอัปเกรดเฟลใช่ป่ะมันมีโอกาส 20% นะจากที่เฟลนะครับที่อัปเกรดบวกมันจะลดลงนะครับนั่นเองนะครับก็เลยติ้งก็อัปเดตเรื่อยๆนะครับตังเยอะนะครับอาจจะขาดแค่คริสตัลนะครับบางคนนะครับคริสตัลดำหาจากไหนนะบางคนอาจจะคิดไม่ออกนะมันหาจากตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถได้นะผมก็ปกติผมจะเหลือไว้1คนนะไปหาคริสตัลดำนะครับแล้วแต่เวลานะถ้าผมมีคริสตัลเยอะแล้วผมก็เหลือไว้นะ 2,000 นะอยู่ได้นานแน่นะไม่ต้องใช้เยอะไม่ได้ใช้เยอะเลยนะโอเคอัพต่อนะครับเราสุดยอดนะครับแต่ละวันนะเดี๋ยวนี้นะคือผมเตียบตุ่มตามนะแป๊บเดียวนะไกลละโอเคนะ50ละโอเคนะวันนี้ไปตีอะไรต่อนะครับก็ไปตีสักดาบแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีนะครับว่าตัวไหนจะทำดาเมจได้เยอะที่สุดนะครับตุ่มเดี๋ยวมาดูอย่างที่ผมว่านะครับตัวยิงสายธนูนี่มันจะยิงแรงมากปุ๊บดูสตัวปุ๊บหัวหน้ามันนะครับเพื่อตายอย่างรวดเร็วนะครับยังไม่ถึงครึ่งด่านตายแล้วนะครับมันก็เลยแบบเพื่ออย่างรวดเร็วนะครับตายอย่างรวดเร็วนะครับนั่นเองนะครับสบายๆนะวันนี้เล่นไปเรื่อยๆนะไม่มีอะไรมากนะมานะครับฆ่ามันอย่างง่ายดายนะช่วงนี้ผมก็จะไม่อัพพลังของไอ้นี่แล้วนะผมจะอัพแค่แบบธนูนะแบบนี้เลยนะอัพธนูไปอีกนะอัพตัวนี้ดีกว่านะเพื่อความแรงนะแล้วเรา130แล้วนะโอเคนะอัพตัวไหนต่ออีกอัพตัวนี้แล้วกันนะตัวนี้นี่เป็นตัวที่ดีมากเลยเอาตัวนี้แล้วกันนะยังใช้น้อยอยู่นะตัวนี้นะใช้ล้านกว่าเองนะโอเคนะครับตังหมดแล้วครับ ตังเก็บมาตั้งนานนะแป๊บเดียวหมดนะครับขอให้พวกนี้ก็อัพไปเถอะนะครับที่ของพวกนี้เป็นของที่ดีมากนะเพอร์ฮิตเนี่ยได้เยอะมากนะครับอันนี้อัพน้อยมากคิดดูแค่แสนเดียวเลยนะแรกๆนะใช้เงินอัพแค่แสนเดียวนะสบายๆนะครับกว่าจะมาถึงอัพเลเวล100ได้เนี่ยสุดยอดมากนะแหวนขั้นเทพนะแหวนขั้น S นะครับอย่าไปดูชื่อแหวนก่อนนะไม่เคยดูชื่อแหวนเลยกำไรนะไม่ใช่แหวนนะกำไรขั้นเทพบวก100แล้วสุดยอดจริงๆนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับก็ไปเล่นอีกด่านหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับผมกฤติศักดิ์นั่นเองนะครับเหมือนเดิมนะเอ้ยคือลืมกดหัวหน้านะครับดูหัวหน้าโดพลังรถแบบปูวะนะเอ้ยโดนอะไรวะโดนลุมสกรรมเมื่อกี้กดช้าไปนิดนึงนะมันเลยมีโอกาสมาที่ถึงฐานนะปกติศัตรูไม่ถึงฐานหรอกนะครับไม่ถึงฐานเลยนะครับโอ้ภาพสโลว์ไปนิดนึงนะเกมนี้ใช้การไม่ค่อยได้อะไรนะครับทำไมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเกมอื่นมันใช้ได้นะมีปัญหานะครับนายก็ดีนะครับก็ขอบคุณมากนะที่ชมนะเจอกันใหม่ไปดูหน้านะครับกับผมกฤษณ์เหมือนเดิมนะอะไรซีโอเกนนะครับ in the next video เหมือนเดิมนั่นเองนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อน